สวัสดีครับวันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องของขั้นคู่กันต่อนะครับผมวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของขั้นคู่เอ็นฮาร์โมนิกนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตใช้กระดาษแผ่นเดิมนะครับผมเพราะว่าผมวาดรูปคอเบตเอาไว้นะครับผมขั้นคู่เอ็นฮาร์ i มนิกะครับผมก็คือขั้นคู่ที่มีระดับโน้ตเสียงเดียวกันนะครับผมแต่ว่าจะสะกดไม่เหมือนกันนะครับตัวอย่างนะครับผมสมมุติว่าใช้ตัว C เป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็เป็น ดีชาร์แล้วกันนะครับผมกับ C กับ e f l t ดดูโน้ตตัว C ก่อนนะครับโน้ตตัว C อยู่ตรงนี้กับ D s h a r p D s h a r p มันก็จะสูงขึ้นมาตรงนี้นะครับมันจะห่างกันเป็น1เสียงครึ่งนะครับผม1เสียงแล้วก็มาอีกครึ่งเสียงตรงนี้อ่าสำหรับอันนี้เนี่ยมันจะเป็นคู่2อ u อ m e n t e e นะครับผมเพราะว่ามันเป็น C กับ D มันห่างกันแค่2เสียงพอติดชาร์ป มันก็จะสูงขึ้นครึ่งเสียงอะ่ะมันก็จะกว้างกว่าเมเจอร์ Major, ปกตินะครับผมเป็นคู่2อ u g m e n t e d ส่วน C กับ e f a ฟ t เนี่ย e f a ฟ t มันก็จะคะเทิบลงมาตรงนี้ใช่ไหมครับอ่าทีนี้มันจะอยู่ตรงตัวเนี้ยเหมือนกันเลยแต่ว่าตัว C กับ e f a ฟ t มันจะเป็นคู่3 C D เนี่ย C D E เป็นคู่3เป็นคู่3ที่ลดลงมาครึ่งเสียงก็ต้องเป็น Minor ครับผมถ้าใครไม่ทันตรงนี้ก็ลองไปดูตอนเก่าๆนะครับผมทีนี้เนี่ยทั้งคันคู่2อันนี้เนี่ยมันเป็นคนละแบบกันเลยใช่ไหมครับผมแต่ว่ามันมีตัวโน้ตหรือว่ามันมีช่วงเสียงในช่วงเสียงเดียวกันนะครับผมใช้ช่วงเสียงเนี่ยเดียวกันเลยเนี่ยถ้าดูตรงช่องตรงนี้นะครับ C กับ D sharp กับ C กับ E flat มันคือตัวเดียวกันเลยเขาเรียกกันว่าขั้นคู่เอนฮามนิกนะครับผมเขียนต่างกันแต่ว่าใช้เสียงเดียวกันนะครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นหลักการง่ายๆของขั้นคู่เอนฮามนิกนะครับผมสมมติขึ้นไปอีกนะครับสมมุติว่าเป็น C ก็ได้ C เหมือนเดิมกับ C sharp อ่ากับ C กับ D flat ก็ได้ทีนี้เนี่ยเราก็จะมาหาขั้นคู่กันก่อน ซี C นะครับกับ C ชาร์ปมันก็จะห่างกันแค่ครึ่งเสียงแต่ว่ามันเป็นโน้ตตัว C เหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะใช้เป็นคู่หนึ่งคู่หนึ่งอะไรนะครับคู่หนึ่งปกติเนี่ยถ้าเป็นคู่หนึ่งเนี่ยคู่หนึ่งเหมือนกันเนี่ยโน้ตตัวเดียวกันใช้เป็นคู่หนึ่งเพอร์เฟกใช่ไหมครับผมแต่ว่าทีเนี้ยตัวข้างหลังมันติดชาร์ปคู่หนึ่งเพอร์เฟกที่กว้างขึ้นกว่าเพอร์เฟกก็ต้องเป็นออกเมนเต็ดนะครับผมอ่ ม่งงกันใช่ไหมครับต่อไปตัว C กับ D flat นะครับผม C กับ D flat อ่า f l a มันก็ถอยหลังมาตัวหนึ่งอ่าเป็นตัวเดียวกันเลยแต่ว่าอันนี้จะเป็นคู่2 C กับ D ไม่ใช่โน้ตตัวเดียวกันนับ C แล้วก็ไป D เป็นคู่2อันะครับผมถ้าคู่2ปกติคู่2เมเจอร มันก็จ้องเป็น c กับ d ห่างกัน1เสียงแบบนี้แต่ทีนี้ c กับ d flat มันห่างกันแค่ครึ่งเสียงนะครับผมมันจะกลายเป็นคู่สอง minor แบบนี้นะครับผมอ่าอันนี้ตัวโน้ตคนละตัวกันแต่ว่าใช้เสียงเดียวกันก็คือห่างกันครึ่งเสียงแล้วก็เริ่มด้วยโน้ตตัว c เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าโน้ตข้างหลังมันเปลี่ยนอ่าเสียงเดียวกันเลยแต่ว่าคนละขั้นคู่กันเรียกว่า ขั้นคู่เอ็นฮารโมนิกนะครับผมอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องง่ายๆของขั้นคู่เอ็นฮารโมนิกที่จะมาฝากเพื่อนๆกันวันนี้นะครับผมอาจจะสั้นหน่อยเพื่อนๆก็ลองอาหาหาดูก็ได้นะครับผมมันมีตั้งแต่คู่หนึ่งจนไปถึงคู่7คู่8เลยก็มีนะครับผมว่าเออันนี้กับตัวนี้มันคู่กันเนี่ยมันเป็นเอ็นฮารโมนิกกันหรือเปล่านะครับผมหลักๆแล้วตัวหน้าจะเหมือนกันนะครับตัวหน้าจะเหมือนกันแต่แค่เปลี่ยนตัวหลังให้เฉย ทํำยังไงก็ได้ให้เสียงเนี่ยมันเป็นเสียงเดียวกันแต่ว่ามันจะสะกดตัวโน้ตข้างหลังเนี่ยแตกต่างกันนะครับเรียกว่าขั้นคู่เอ็นเทอร์มอนิกนะครับผมก็หลักๆมีเท่านี้นะครับฝากไลค์ฝากแชร์นะครับฝากติดตามกด Subscribe ใน Youtube ด้วยนะครับผมแล้วก็ติดตามการสอนเรื่อง ขั้นคู่ในครั้งต่อไปหรือว่าเป็นทฤษฎีอื่นๆในวีดีโออื่นๆนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็คงสอนไม่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ